Okay, so good afternoon, everyone, and welcome to my class one more time today, because this morning we have met already. So today we are going to study simple future tense. All right, it's on chapter 2, unit 8. He'll read books instead. อย่าลืมนะ don't forget to have your book and turn your book to page 37หน้า37 no and a pencil and also an eraser ต้องเตรียมให้พร้อม so today's learning objective you will learn simple future tenseAnd also you will learn affirmative, negative, and question sentences in future simple tense. ถ้านักเรียนถ้าเราพูดถึง future เนี่ยนักเรียนนึกถึงอะไรเอ่ยอนาคตไหมอ่ะเก่งมาก so future tense future หมายถึงอนาคตอนาคตถูกต้องการพูดถึงอนาคตที่มันแบบอะไรง่ายๆ simple เนาะง่ายๆ so we use future simple tense to talk about the future ทีนี้นักเรียนมันจะมีอยู่สองแบบเนาะมันจะมีอยู่สองแบบนักเรียนดูตรงนี้ให้ดี sentence structure there are two okay first one subject will แล้วก็ verb นี่คือรูปแบบที่หนึ่งอันนี้แบบง่ายๆเลยเนาะsubject, will, and verb. The second one is subject, verb to be, is, am, are, and also this one, going to, ตามด้วย verb, มันจะต้องมี going to ตลอดนะอันนี้คือรูปแบบที่สองสองอันนี้ต่างกันตรงไหนมาดูกันนะอันนี้มันจะซับซ้อนหน่อยเพราะว่า different subject use different verb to be, okay? I, we use am, right?He, she, it, we use is. And you, we, they, we use are. แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะต้องตามด้วย going to ก่อนที่เราจะตามด้วย verb อีกตัวหนึ่งไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะต้องตามด้วย going to ตลอดเนาะ Okay, let's see first sentence structure. Subject, will, and verb. แบบที่หนึ่งเนี่ยเราจะใช้เมื่อพูดถึงอะไรFor decisions you make as you speak ตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าการตัดสินใจอะไรก็ตามแต่ที่เราเพิ่งคิดหรือเพิ่งนึกออกแล้วก็เราก็ทำเลยในขณะที่เราพูดเนี่ยเราจะใช้ subject will แล้วก็ verb for example it's not hot here I will open the window affirmative sentence ประโยคอะไรประโยคบอกเล่าIt's not hot here. I will open the window. เห็นไหมนักเรียนดูตรงนี้ subject ก็คือตัว I เนาะ will verb คืออะไรก็คือ open ฉันจะเปิดอะไรเปิดหน้าต่างอ๋ออากาศมันข้างในนี้มันไม่ได้ร้อนเลยเนาะเดี๋ยวฉันจะเปิดอะไรเปิดหน้าต่างฮะ negative sentence ก็คือประโยคอะไรประโยคปฏิเสธเมื่อกี้เราใช้แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อเป็นสิ่งที่เราคิดนะคิดแล้วก็พูดออกมาเลยนะคิดแล้วก็พูดออกมาเลยโดยใช้ will ว่าเราจะทำอะไรเนาะ I will stand up I will sit down I will play game Okay, so look, it's raining. I won't walk to school today. นักเรียนดูตรงนี้ Look, it's raining. I won't walk to school today. ว่าอะไรดูนั่นสิฝนเป็นไงฝนกำลังตกฉันจะอะไรฉันจะไม่เดินไปโรงเรียนวันนี้เห็นไหมคิดปุ๊บพูดออกมาเลยว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรคิดปุ๊บพูดเลยเนาะ So look it's raining I won't walk to school today
จบเนาะ questions ประโยคคำถามเราจะต้องเอา will มาอยู่ด้านหน้าโอเค bye bye ลาแล้วบอกว่าอะไรเอ่ย will you call me later will you call me later คุณจะอะไรคุณจะโทรหาฉันไหมภายหลังหนังสือแกรมมาครับหนังสือแกรมมาตอนเช้าเราเรียนหนังสือตัวชี้วัดแล้วหน้าไหนเราเมื่อกี้ที่เชื่อบอกหน้า30 37นะฮะ Will you call me later นี่คือประโยคคำถามเอาอะไรมาอยู่ด้านหน้า Will เอา Will มาอยู่ด้านหน้าถ้าเป็น yes no question เราเอา Will ขึ้นก่อนเนาะโอเคทีนี้Subject, will และ verb การใช้รูปแบบที่สองมันคืออะไร Predictions without evidence แปลว่าอะไรเอ่ย Prediction แปลว่าอะไรการคาดอะไรคาดการคาดการหรือคาดเดาเนาะโดยที่ไม่มีอะไร without ปราศจากหรือไม่มีหลักอะไรหลักฐานถูกต้องการคาดเดาโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะเราก็จะต้องใช้วิวเหมือนกันเมื่อกี้คิดปุ๊บคิดแล้วก็พูดเลยใช่หรือไม่แบบที่สองนี่คือเดาไม่มีหลักฐานนี่คือรูปแบบที่สองเดาแบบไม่มีหลักฐานโอเคมาดูกันว่าเป็นอย่างไรโอเค affirmative sentence ประโยคอะไรแล้วนะประโยคบอกเล่า in future people will travel to Mars มันคือการคาดเดาเฉยๆว่าในอนาคตเนี่ยคนมนุษย์หรือคนจะไปไหนจะไปเที่ยวที่ดาวอะไรดาวพุธดาวอังคาร Mars ดาวอังคาร in future people will travel to Mars ในอนาคตคนจะไปเที่ยวกันที่ดาวอังคารนี่คือการคาดเดาเฉยๆเดาแบบโดยที่ไม่มีหลักฐานนู่นนี่นั่น negative sentence เป็นประโยคอะไรประโยคบอกประโยคปฏิเสธ in 100 years we won't need electricity in 100 years we won't need electricity เราไม่ต้องการอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีพลังงานไฟฟ้าซึ่งมันเป็นการคาดเดาแบบพูดลอยๆเข้าใจมั้ยพูดลอยๆเดาแบบไม่มีหลักฐานเฉยๆเข้าใจมั้ยเดาแบบไม่มีหลักฐาน in 100 years we won't need electricity ถัดไป questions how do we form a question sentence in this kind of sentence will ตามด้วย subject andverb it's her first trip to Europe will she like it it's her first trip to Europe will she like it มันคืออะไรมันคือการเดินทางไปเที่ยวยุโรปครั้งแรกของเขาของเธอจะชอบไหมชอบอะไรก็ชอบกับการเที่ยวในยุโรปไงเขาแค่ถามเฉยๆว่าเขาจะชอบไหมเป็นการคาดเดาว่าเขาอาจจะชอบหรือเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นสรุปก่อนที่เราจะมาวิวเมื่อกี้ใช้ได้2กรณีเนาะการใช้วิวได้ใช้ได้2กรณีกรณีที่1คิดปุ๊บแล้วก็ทำไงพูดออกมาเลยใช่หรือไม่กรณีที่2เราใช้คำว่าพูดลอยๆก็คือการเดาเนาะเดาอะไรเดาอนาคตไงเราพูดถึงอนาคตอยู่เดาอนาคตโอเคทีนี้ที่ฉันจะถามก่อนวิวกรณีที่1ใช้ยังไงเอ่ยใช้การใช้วิวคิดแล้วก็พูดเลย2พูดลอยพูดลอยๆโดยไม่มีหลักฐานอะไรเลยใช่หรือไม่ใช่ค่ะ
ถูกต้องเก่งมาก next one อันนี้จะเป็น subject is am or going to ตามด้วยกริยาอีกตัวหนึ่งถ้ารูปแบบประโยคแบบนี้เช่นที่ชื่อบอกว่า I am going to studyMaster degree, master มันเขียนยากเนาะอย่างที่นักเรียนรู้เพราะเขียนกับเมาส์ degree ที่จะบอกว่า I am going to study master degree แปลว่าอะไรแปลว่าทีเชอร์เนี่ยจะเรียนต่อปริญญาโทถ้าทีเชอร์พูดอย่างนี้ถ้าทีเชอร์ใช้รูปแบบประโยคนี้แสดงว่าทีเชอร์มีการ it's for plans มันเป็นอะไรมีแพลนไว้แล้วมันเป็นการวางแผนไม่ใช่คิดปุ๊บพูดออกมาเลยแสดงว่ามันจะตรงข้ามกับข้อที่1ของการใช้วิวใช่ไหมค่ะแสดงว่าถ้าที่ใช้รูปแบบประโยคนี้ปุ๊บมันจะเป็นการวางแผนก่อนไม่ใช่คิดปุ๊บทำเลยถ้าใช้ในรูปแบบประโยคนี้มันเป็นการวางแผนล่วงหน้าเนาะ Let's see some examples andYou will understand more. ดูคนนี้หน้าตาเหมือนทีเชอร์เลยใช่ไหมถูกต้องทุกคนเห็นด้วยเห็นไหมทุกคนไม่โต้ตอบอะไรเลย Affirmative sentence ประโยคอะไรเรลพัด Affirmative Okay I'm going to be a doctor when I'm older นะตัว L นะ when I'm older แปลว่าอะไรฉันจะจะเป็นด็อกเตอร์เมื่อฉันโตขึ้นแสดงว่าคนเรามีการวางแผนว่าเข้าม.4เราจะเรียนสายวิทย์เข้าม.4เสร็จแล้วเราจะต้องพอจบม.6ปุ๊บจะต้องสอบคณะแพทย์ให้ได้นี่คือการวางแผนว่าในอนาคตนั้นฉันเมื่อฉันโตขึ้นฉันจะเป็นคุณหมอ next one is negativeHe's not going to study after school. He's not going to study after school. แปลว่าอะไรหลังเลิกเรียนเขาจะไม่อะไรไม่ไปเรียนไม่ไปดูเรียนเขาจะไม่อ่านหนังสือแล้วเขาจะไม่เรียนแล้วคือเขาจะไปเล่นนะเขาจะไปเล่นวางแผนอยู่ที่โรงเรียนวางแผนก่อนเรียนแล้วพัดวางแผนว่า after school I am not going to study but I am going to play golf เรียนแล้วพัดว่าหลังเลิกเรียนหนูจะไม่อ่านหนังสือแล้วหนูจะไปตีกอล์ฟคือวางแผนก่อนล่วงหน้าเนาะไม่ใช่คิดปุ๊บทำเลยนะ questions เราจะต้องเอา is am are verb to be มาอยู่ด้านหน้าใช่หรือไม่ดูตรงนี้ question are you going to come to the party on Friday are you going to come to the party on Friday แสดงว่าปาร์ตี้เนี่ยมีการอะไรมีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าจะจัดในวันไหนจะในวันไหนวันศุกร์นี่ไงเขาก็ถามว่าคุณจะไปร่วมปาร์ตี้ไหมในวันอะไรในวันศุกร์นี้นะถ้าจะไปตอบว่าไงถ้าจะไปตอบว่า yes I am ไงถ้า no อ่ะ No, I am not. แค่นี้เองเนาะและการใช้ be going to แบบที่2ก็ตรงข้ามกับข้อ2ของการใช้ will. Will เมื่อกี้ข้อที่2คืออะไรข้อที่2ของการใช้ will คืออะไรเอ่ยการเดาแบบไม่มีอะไรไม่มีหลักการข้อที่2ของการใช้ is am are going to ก็คือการพูดถึงแบบมีอะไรแบบมีหลักฐานนะแบบนี้จะมีหลักฐานอะไรเอ่ยนะตัวอย่างเช่นเราเห็นว่าท้องฟ้าเป็นยังไงมืดครึ้มแสดงว่านี่ affirmative อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อย่างแน่นอนฝนจะตกฝนตก Look at that cloudy skyThe sky is gray. It's going to rain. ใช่ไหม The sky is gray. It's going to rain. It is going to
rain rain ก็คือกริยาใช่ไหมแปลว่าฝนตกแล้วดูสกายดูท้องฟ้าดีมันมืดครึ้มฝนกำลังจะตกกำลังจะตกประโยคปฏิเสธก็เหมือนเดิมนักกีฬาเป็นยังไงนักกีฬาพวกเขาเป็นยังไงเหนื่อยพวกเขาขี้เกียจเหนื่อย they are tired ใช่ไหมเหนื่อยแล้วท้อแล้วกับการเตะฟุตบอลเหนื่อยเราเห็นว่าพวกเขาเหนื่อยจริงๆแล้ว so the player are tired they are not going to win แปลว่าอะไรผู้เล่นนั้นเป็นไงหมดแรงแล้วหมดพละกำลังแล้วแสดงว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ชนะอย่างแน่นอนนอนแล้วคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยในขณะที่คู่ต่อสู้ของพวกเขา they are very strong they have more energy to play football ใช่ไหมโอเค questions สงสารจังเหมือนได้รับภาพตอนเด็กๆเลยใช่ไหมเหมือนกันไหมหรือว่าเหมือนใครเพราะว่าที่เชื่อเซลกลัวเยอะจังเพราะว่าที่เชื่อที่เชื่อเห็นเขาเปิดกล้องคนเดียวไงคนอื่นไม่เปิดไง ถ้าคนไหนไม่เปิดที่เชื่อจะไม่คุยด้วยไงก็เจ๊ป่ะไม่จะเปิดก็เปิดแล้วกันก็เปิดคนอื่นที่เชื่อไม่เห็นไงที่เชื่อเห็นแค่รินลพัฒน์อยู่คนแรกเลยQuestion ทำอย่างไรก็คือ she looks so sad is she going to cry she looks so sad ดูหน้าตาเขาแบบซึมซึมเศร้าเศร้าเขาจะร้องไหมอ่ะที่เชื่อเซลเรนลพัฒน์บ่อยเรนลพัฒน์จะร้องไหมอ่ะอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของการใช้ be going to ทีนี้ที่เชื่อจะสรุปนะ will ตามด้วย verb นะใช้ได้สองกรณีกรณีแรกก็คือการพูดปุ๊บทำยังไงคิดปุ๊บพูดปั๊บแม่คิดปุ๊บพูดปั๊บที่ฉันเขียนผิดคิดปุ๊บพูดออกมาเลยแบบที่สองคือการเดาแบบไม่มีหลักฐานการเดาแบบเดาพูดลอยๆเนาะพูดลอยการใช้ be going to แบบที่หนึ่งคือการวางแผนวางแผนการใช้ be going to แบบที่สองคือเอาแบบมีหลักฐานมีอะไรมีหลักฐานหลักฐานเห็นไหมแยกออกไหมสองตัวนี้ต้องใช้ยังไงนะเก่งมากโอเคทีนี้ที่เชื่อขอจบคาบยังไม่จบยังไม่อยากจบก่อนที่เชื่ออยากให้ใครก็ได้สัก5คนไอ้3คนพอฝึกพูดการใช้be going to หน่อยให้ทีเชอร์โดยที่ทีเชอร์เนี่ยอยากให้พวกเราเลือกตัวอักษรก่อนเห็นอะไรในภาพนี้ให้พูดตามนั้นเลยเช่นทีเชอร์บอกว่าทีเชอร์ขอเลข9เพราะว่าเป็นวันเกิดทีเชอร์วันที่9เดือน9ทีเชอร์ก็เลือกมาปุ๊บเจอภาพนี้ทีเชอร์ก็จะพูดว่า he is going to do I runningHe is going to do I running. เข้าใจไหมเข้าใจค่ะใครอยากพูดให้พิมพ์ใน message box มาเลย message box พิมพ์อะไรก็ได้บอกว่าหนูค่ะหนูครับไอ้ผมครับขอ3คนก่อนมีไหมแบบที่1เนี่ยให้ใช้ be going to ก่อนแบบนี้แล้วพิมพ์คำว่าหนูค่ะผมครับพิมพ์มาเลยสหพัฒน์มาสหพัฒน์ choose one number number ไหนดีคะเอา37 where is it ดี here okayถ้าไม่มีรูปคนในนี้นักเรียนก็สามารถใช้แทนคำว่า I ได้เลยอะไรเอ่ย I am คุณได้พูดเหรอใช่ครับพูดเลยอ่ะ I am going to play
ปิงปองได้เหมือนกันได้ going to play ping pong or table tennis ได้เหมือนกันเนาะเก่งมากคนที่สองมาเร็วพิมพ์มาเรื่อยๆพิมพ์มาเรื่อยๆคนที่สองมีไหมมีไหมถ้าไม่มีที่เชิญเลือกนะริลพัฒน์เปิดไมค์เร็วเห็นริลพัฒน์คนแรกแล้วริลพัฒน์คือเขารูปนี้มาก็ท่านนายกเขาเล่นกีฬาไงก็ต้องใช้คีย์เร็วคีย์อะไรคีย์คีย์ต้องอีกเก็บWhat to be ก่อน he he want to be he is he is want แล้วก็ going พูดดีๆ going to going to going to ฮะเล่นใช้คำว่าอะไรเล่น play play กีฬานี้เขาเรียกอะไรตะกร้อเซปักตะกร้อนะ he's going to play เซปักตะกร้อโอเค very good คนที่3มาเร็วไม่ต้องอายนักเรียนผิดไม่ต้องอายคนเยอะแยะเข้าใจไหมเราอย่าอายเลยคนเยอะแยะที่เชื่อยังไม่อายเลยคนเยอะแยะโอเค next one กันเร็วๆกันเอาหมายเลขเอาหมายเลขได้แก่ talent Hello teacher. Hello teacher. Hi teacher. Hello teacher. Go to teacher. Where? Teacher. จะหายไปไหน? Go to teacher. ปิดกล้องจ้ะ teacher.พูดไปเลยพูดไปเลยเงียบอย่างนั้นก็ไม่ใช่ละโอ้โหปันพูดเลยกูดูได้ยินอยู่ว้าไม่ครับโอเคต่อใช่ใช่ชื่อบัญญัติ I am นี่มันใครอ่ะเอาออก going go to ฮะต้องมี going ก่อน going ก่อน going to go ก็เข้าผิดเลยนะ I am going to go to Halloween party เก่งมากขอคนสุดท้ายมาเร็วใครเอ่ยคนชุดท้ายคนชุดท้ายมีไหมมีไหมมีไหมถ้าไม่มีที่เชื่อจะเลือกเนาะท่านได้แก่ทู่มีคนยกมือด้วยไหนอะยกมือที่เชื่อไม่เห็นยกมือที่เชื่ออ้าวเมื่อกี้นั่นนาลีเหรอนัทนารีเหรอนัทนารีมานัทนารีอยู่ไหนเปิดไมค์แล้วเปิดกล้องด้วยที่ฉันอยากเห็นหน้าคิดถึงแล้วไหนอะนัท Where is นัทนารีไม่อยู่ไปหาคนอื่นดีกว่าหาใครดีนะ TikTok 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 ศิวกรศิวกร where are you ศิวกรอยู่ไหมศิวกรไม่อยู่ค่ะดิเชอร์ใครอยากเรียกขอคนสุดท้ายเอาคนซ้ำก็ได้เร็วหนูสหพัฒน์ choose one number เลขอะไรดี42ค่ะ42 I am มันบวกกันได้เลขที่เองใช่ไหมไม่ I am going
going to upload some photos to IG. โอเคเก่งมากไม่มีใครเก่งเท่าพวกเราแล้วแหละเก่งมากอ่ะทีนี้มาดูกันที่เชื่ออันนี้ที่เชื่อมีวิดีโอให้พวกเราดูแต่เวลาน่าจะไม่พอมาดูตรงนี้คุณที่บอกว่าโฮมเวิร์กอีกแล้วเหรอทีเชอร์หัวเราะทำไมนะอ่ะทีนี้ขอที่ชื่อขอ2คนขอ2คนให้ฝึกพูดกันการใช้ will การใช้ will เอาคนแรกก่อนเร็วใครก็ได้คนเดิมก็ได้ช่วย example ให้ดูหน่อยสิก็คือตัวอย่างเช่นพอกดตรงนี้ปุ๊บได้ตรงนี้ก็ไปดูเลยคำถาม Will you start your own business and what is it เขาถามว่า business แปลว่าคุณจะทำธุรกิจไหมในอนาคตและธุรกิจนั้นคืออะไรถ้าเราตอบว่า yes I will ถ้า no I won't แค่นั้นเองเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโอเคอ่ะถัดไปปุ๊บใช่ yes no อย่างเดียวใช่ไหมมี wh question ด้วยนิดหน่อยอ่ะใครก่อนคนแรกลองดูไงสาพัฒน์ where will you be this time next year เราใช้คำว่า I think I will be เขาถามว่าสาพัฒน์เนี่ยจะอยู่ที่ไหนเวลานี้ปีหน้าปีหน้าก็อยู่ที่นี่ I think okay I think I will be ที่ไหนไปถึงที่บ้านหรือที่ไหนที่โรงเรียนเหรอ Up to you I think I will be at home I think home. I will be in London ก็ว่าไป I think I will be in สงขลาสงขลาอ่ะคนที่สองแล้วการใช่ไหมโอเคมา what ไม่ใช่นี่ยากได้ใครอ่ะพี่เจอโอเคใครจะเอาอ่ะยกมือก่อนเร็วจารินีนี่ what model of car do you think you will have เราจะมีรถอะไรในอนาคต I will haverถอีแตนก็ว่าไปเลย I will have Toyota Toyota โอเคอาการกันใช่ไหมกันใช่ไหมกันต่อใช่ไหมไม่เชื่อปันไม่ใช่กันปันเนาะปันเนาะปันปันน้องกันน้องมันปันโอเคเหรอโอเคอ่ะปัน what time will you go to school tomorrow ไปโรงเรียนพรุ่งนี้กี่โมง ไปโรงเรียนพรุ่งนี้กี่โมงถ้าทราบประโยคปฏิเสธทำยังไง I won't go to school I will not go to school หรือ I won't go to school ใช่ไหม นี่ไงคำตอบ Maybe I will come to school at 8ถ้าจะไปโรงเรียนเนาะถ้าไม่อยากไปโรงเรียนก็แค่ใส่คำว่า not ลงไปตรงนี้ I will not go to school I อยากตอบประโยคนี้บ้าง How many children do you think you will haveเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีลูกกี่คนที่เชื่อก่อน I will have 7 children เราล่ะมีไหมใครอยากมี1คน I will have only 1 I will have 2 children I will have 3 I will have 10 I will have 20 เยอะไปไหมthis oneWhen will you wait? What do you think you will do when you are
50นักเรียนคิดว่าตอนอายุ50เนี่ยนักเรียนจะทำอะไร I will I will be at the garden I will dance เนาะโอเคอันนี้คือการใช้ will และ be going to นะครับการใช้ will และ be going to ให้นักเรียนไปทำการบ้านเหมือนเดิมเลยหน้าไหนหน้า38และถึงหน้า40ถูกต้องค่ะ Thank you so much for today. I'll see you guys again next week. Bye bye. Bye. Thank you so much, teacher. Bye bye. You're welcome, Rilapat. You're welcome. Don't